ป็นไส้กรอกแล้วก็อีแฮมแล้วก็ชีสค่ะแล้วก็นมสดรสจืดนะคะแล้วก็เกลือก็ไข่ค่ะเรามาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะคนให้เข้ากันตีจนให้ไข่ที่เป็นสีสีเหลืองนะคะให้มันแตกหมดค่ะไข่ใช้เป็นไข่ไก่นะคะพอเราคนเสร็จนะคะเราก็เอาไปวางพักก่อนแล้วเราก็จะมาหั่นหั่นไส้กรอกก่อนนะคะเราก็ต้องแกะก่อนมันเยอะๆค่ะ
านของเรานะคะหมดเลยอะค่ะทิ้งแค่พอถ้าเราใส่เสร็จแล้วอย่างเดียวก็คือแค่รอให้มันเป็นแค่รอให้ไข่นะคะที่เราใส่ลงไปเป็นสีเหลืองเข้มแล้วเราก็ปิดเป็นอาจารย์ครึ่งเสี้ยวสีเหลืองเข้มแล้วเราก็ต้องพับครึ่งค่ะอันนี้พับครึ่งไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากใส่น้ำมันเยอะเกินไปค่ะคราวนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ